ธีรศักดิ์เผยพิมายฟอร์มเทพยิ่งเล่นยิ่งดียิงต่อเนื่องมาโน่โพกิ้งต้องเรียกติดทีมชาติไทยลุยศึกคิงส์ครับคุยแป๊บลึกโบ EP นี้นะครับจะไปพูดถึงธีรศักดิ์เผยพิมายดาวยิงดาวรุ่งที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมอยู่ในขณะนี้นะครับโดยธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับกองหน้าวัยย่าง20ปีสร้างชื่อจากฟุตบอลนักเรียนกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับภายใต้การขัดเกลาของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนั่นเองครับจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ระบบฟุตบอลอาชีพครั้งแรกโดยย้ายไปเล่นกับสโมสรพราหมณ์แบงคอกยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก่อนทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำแฮตทริกได้ในศึกฟุตบอลไทยลีก3ด้วยวัยเพียง18ปี23วันครับซึ่งทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของธีรศักดิ์เผยพิมายในทีมชาติไทยนะครับก็คงหนีไม่พ้นการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับชุดเฉพาะกิจภายใต้การคุมทีมของซาบาดอร์บาเรโรกาเซียครับไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเป็นการข้ามรุ่นไปเล่นเป็นครั้งแรกนะครับโดยการแข่งขันก็มีขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับโดยเขาทำไป3ประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับพร้อมกับคว้ารางวัลดาวซอนโวสูงสุดมาครองด้วยนะครับจนทำให้การท่าเรือ FC คว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงเล็กที่2ครับโดยปีที่แล้วเขาได้โอกาสลงสนาม7นัดครับก็ถือว่าเป็นปีที่ได้ชิมลางแล้วก็เก็บประสบการณ์กับการเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกโดยยิงประตูในลีกไป1ประตูนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยฤดูกาลนี้ครับเขาถูกคาดหมายว่าจะต้องเป็นตัวสำรองของแฮมิลตันซัวเรสนะครับแต่กลายเป็นว่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในลีกเกมแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าหัวหอกชาวแซมบ้ามีการป่วยจนลงสนามไม่ได้นั่นเองนะครับจากนั้นเขาก็ยึดตัวจริงของการท่าเรือ FC ทุกนัดครับลงสนามไป4นัดยิงไป2ประตูกับอีก2แอสซิสต์นะครับโดยเฉพาะประตูล่าสุดที่ทำในเกมที่การท่าเรือ FC บุกไปแพ้ให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดมา4ประตูต่อ2นะครับเรียกว่าเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบขาดนะครับแล้วก็เป็นการยิงประตูทีมใหญ่ของธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นครั้งแรกด้วยครับจุดเด่นของธีรศักดิ์ก็คือการหาพื้นที่ได้ดีนะครับแล้วก็ดึงตัวประกบแล้วก็เปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมไปทำประตูได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้จังหวะเข้าหาบอลในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าการเข้าฮอสรวมไปถึงการจบสกอร์ก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับมีความนิ่งสงบเยือกเย็นเต็มไปด้วยวิญญาณเพชฌฆาตนะครับไม่แปลกที่เขาจะถูกตั้งฉายาว่าเป็นนิวมุ้ยธีรศักดิ์แดงดาครับยิ่งเล่นลีลาการทำประตูก็ยิ่งเหมือนเจ้ามุ้ยไปเรื่อยๆนะครับหากมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยต้องการสร้างทีมเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็สร้างตัวเลือกใหม่ๆในตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมช้างศึกการแข่งขันศึกบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ครับระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนนี้เขาจำเป็นต้องเลือกธีรศักดิ์ติดทับช้างศึกไปด้วยนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้มุ้ยธีรศักดิ์แดงดาครับอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับ34ปีแล้วก็มีการบาดเจ็บบ่อยรำศึกหนักมาอย่างไม่มีหยุดเลยนะครับตั้งแต่ทีมชาติจนถึงระดับสโมสรแล้วก็ในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับ AFC Champions League ที่ผ่านมาในคิงส์ครับครั้งนี้นะครับเขาควรที่จะได้พักครับเพื่อเปิดโอกาสให้กองหน้าที่ฟอร์มดีอย่างอธิศักดิ์ไกรสอนสุภชัยใจเด็ดรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตาครับได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยด้วยนะครับขณะที่ธีรศักดิ์ครับฟอร์มแบบนี้ไม่ควรให้นั่งชมพี่ๆอยู่ทางบ้านครับเพราะว่าอย่างน้อยการที่เขาติดทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์แถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะกองหน้ารุ่นใหม่ๆครับได้ลองเล่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดสุภรัตน์เหมือนตาหรือว่าจะเป็นทางชาญรงค์พรมสีแก้วอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าในอดีตกองหน้าเก่งๆเมื่อถึงวัยนี้ครับ20ต้นๆหากใครดูมีแววมักจะถูกดันขึ้นไปเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับเกติศักดิ์เสนาเมืองธีรศักดิ์แดงดาหรือว่าสุภชัยแล้วก็สุพนัทด้วยนะครับวัดใจมาโน่โพกิ้งแล้วล่ะครับว่าจะเรียกหรือไม่เรียกหัวหอกฟอร์มแรงอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายมาติดทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าธีรศักดิ์เผยพิมายควรที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยศึกบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในครั้งนี้ครับ